็ได้ไปกรุงเทพหรือไปถึงระดับประเทศเนี่ยทุกปีด้วยตัวกิจกรรมตัวนี้แล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้จากเด็กอนุบาลสกูลที่ไม่เคยรู้จักหุ่นยนต์เนี่ยตอนนี้นักเรียนก็มีชุมนุมหุ่นยนต์ในโรงเรียนนะโดยมีตัวเราเองเนี่ยเป็นครูที่ปรึกษานะแล้วก็ถามว่าตัวครูเองที่เก่งไหมก็ไม่ได้เก่งเพียงแต่รู้หลักการรู้ทฤษฎีแล้วก็รู้วิธีการที่จะหาความรู้ให้กับนักเรียนตอนนี้ตัวนักเรียนเองเนี่ยณถึงวันนี้นะก็มีนักเรียนที่สามารถเป็นวิทยากรให้กับเพื่อนได้ที่นักเรียนที่ไปสู่ระดับประเทศแล้วเนี่ยพอถึงชั่วโมงชุมนุมปั๊บเขาก็จะเอาเครื่องมือออกมาแจกกับน้องๆแล้วก็สามารถที่จะไปสอนให้คนอื่นต่อเครื่องต่ออะไรเนี่ยเป็นแทนคุณครูก็จะนั่งดูแค่ดูพฤติกรรมเนี่ยเด็กเขาทะเลาะกันอะไรกันแค่นั้นเองส่วนในเรื่องของการต่อเครื่องการตัดไม้กันอะไรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นผู้ที่อยู่เลยนะคะแล้วก็สามปีที่ทำก็ไปถึงระดับประเทศทุกปีทุกครั้งที่ภาคภูมิใจตรงนี้ก็หมายถึงตัวเองไม่ได้มีความสามารถด้านนี้มาก่อนเราได้รับผิดชอบแล้วเราก็พยายามที่จะหาความรู้มาใส่ตัวแล้วก็หาวิธีการให้เด็กจนเราเนี่ยก็ได้รู้ไปด้วยแล้วก็นักเรียนก็ได้ประสบความสำเร็จก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีทีเดียวให้เขาเล่าไปก่อนให้เขาเลือกเราจะมา